咱们也换了。ผมพันตำรวจเอกสานิชชัยสถิตรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรในฐานะโฆษกของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีเยื่อมีเรื่องนำเรียนเพื่อกรุณาทราบนะครับในกรณีที่วันที่29มกราที่ผ่านมานะครับมีสื่อโซเชียลลงนะครับหลายสำนักนะครับทั้ง TikTok ทั้งสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับว่ากรณีเมื่อวันที่29มกราที่ผ่านมามีเจ้าที่ตำรวจของสภ.บางติ้วจังหวัดยโสธรได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับแล้วก็มีน้องนักเรียนขับรถจักรยานยนต์มา2คนนะตำรวจคนนี้ก็เรียกน้องนะครับก็จะปรับว่าจะปรับ 2,000 พอดีไม่มีค่าปรับก็พาน้องเข้าไปร่วมหลับนอนกันนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงรองสภ.คนนี้เป็นเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจจราจรได้ขี่รถออกตรวจบริการจราจรนะครับก็เจอน้องขับรถมาก็เลยขี่แซงรถน้องไปแล้วก็เรียกน้องจอดเสร็จนะครับจอดเสร็จก็ได้มีการพูดคุยดูข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยเอ่ยไม่มีใบขับขี่เอ่ยนะครับแล้วก็เบื้องต้นได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปจริงนะครับเบื้องต้นนะครับน้องเข้ามาแจ้งความเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วครับแล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายนะครับคุณแม่ที่อยู่กรุงเทพตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำอยู่นะครับส่วนน้องนะครับก็จะไปสอบปากคำที่เมืองยโสธรนะครับที่สหวิชาชีพนะครับก็จะรวมสอบปากคำน้องนะครับการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็จะดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้นะครับในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่า15ปีไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารนะครับข่มขืนกระทำชำเรานะครับผู้อื่นโดยใช้กำลังขู่เข็นโดยใช้กำลังพุทธสลายนะครับแล้วแจ้งข้อหาเสร็จก็จะพาตำรวจได้ไปฝากขังนะครับทางท่านพลตำรวจตรีพิรมสวนทองท่านผู้การนะครับท่านมากำกับดูแลตัวเองก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับตำรวจดีก็เอาไว้ตำรวจไม่ดีก็ดำเนินการนะครับตามนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับตามนโยบายของท่านรองผบ.ตร.นะครับและตำรวจนะครับผิดอาญาผิดวินัยนะครับก็จะให้ออกไปก่อนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ